เช้านี้มาเก็บภาพบรรยากาศไว้เป็นครั้งสุดท้ายแล้วสำหรับฤาษีผสมมหาสารคามนะคะเพราะเราจะทำการโยกย้ายสาวๆเหล่านี้ไปอยู่สวนที่บ้านเกิดเมืองนอนจังหวัดยะโสธรนะคะจากสารคามไปยะโสจะขนหมดไว้เนี่ยเพจยังคงอยู่เหมือนเดิมนะคะแต่จะคงจะเปลี่ยนชื่อค่ะสาเหตุที่เราต้องทำการโยกย้ายก็เพราะว่าเนื้อที่เรามันไม่พอซะแล้วนะคะเราจะทำการขยายสวนที่นี่ปลูกใส่กระถางอย่างเดียวเนื้อที่มีจำกัดไปอยู่ที่นู่นเมืองยะโสธรเราจะทำเป็นแบบไร่นาสวนผสมนะคะจะมีทั้งไม้ประดับแล้วก็พืชผักสวนครัวแล้วก็สวนอื่นๆเยอะแยะเลยเพื่อนๆคอยติดตามนะคะแต่พวกนี้ก็ไม่ทิ้งค่ะจะขนไปให้ครบทุกต้นเลยสงสารเขาแต่กำลังใช้สมองอยู่จะขนยังไงถึงจะไปโดยไม่เสียหายที่นี่จะเหลือไว้เพียงตำนานตำนานสวนฤาษีผสมในบ้านจัดสรรพื้นที่เล็กๆก็สามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้ฝากติดตามกันไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวจะไปทำสวนที่ยะโสให้สวยๆและจะอัปเดตให้ชมค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ